ในเรื่องนะในฉากนี้เนี่ยทั้งโตโน่และนิชาเขาต้องมาถ่ายชีวิตวัวตามหาวัวที่หลุดไปจากคอกอะค่ะคุณวิ่งกันไปวิ่งกันมาหลายรอบพักกองปุ๊บไม่เหนื่อยนะคะคุณยังแกล้งกันอีกดูมันเพลินเหมือนโตโน่จะเป็นคนแกล้งนิชาแต่คุณคะดูดีๆนะคะนิชาไม่ยอมนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหญิงอ้อแอนะคะทำอะไรไม่เป็นนะคะคุณเอาเซ่โตโน่ชอบแกล้งครับนิชาใช่ค่ะชอบโดนพี่โน่แกล้งเล่นกันอยู่นั่นแหละค่ะคุณคะมาทำงานหรือมันเล่นคะหยอกล้อน้องขนาดนี้โตโน่คะสาวผมสั้นนอกวงการที่เขาเป็นข่าวคืนเขาจะไม่ว่าอะไรหรอกคะคืนจะมีล้อใส่หัวได้แล้วพี่โน่อะค่ะผมว่าเขาเหงาผมว่าเขาเหงาผมว่าเขาเหงาไม่แล้วเขาแล้วพี่โน่เป็นคนกลางด้วยไงผมไปถามมาแล้วเป็นคนกลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดยมากแม่พ่อแม่จะรักลูกคนโตลูกคนเล็กแล้วเป็นคนกลางด้วยแล้วก็ไปขอให้แม่ตัวเองมาช่วยกันลุมนิชาผมไม่เคยขอแม่วันนี้มาทั้งผู้จัดการมาทั้งพี่มาทั้งแม่คือกะเอามาลุมแน่ๆเลยนิชาใครจะไปแกล้งนิชาแต่ว่ากล้องก็คงถ่ายครับก็คงได้เห็นว่าจริงๆแล้วผมแทบไม่ได้พักได้หลายช็อตมากเลยใช่เพราะว่างปุ๊บเขาก็ต้องมากวนซึ่งก็ไม่เข้าใจเขาครับคงจะเหงาอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นิชา